อย่างที่บอกไปวันนี้นะครับว่าเรามีผู้ชายที่มากความสามารถในเรื่องของการร้องและการเต้นนะครับนั่นก็คือพี่เป๊กผลิตโชคนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยืนจะเสียงพูดเก่งในเรื่องของการร้องและการเต้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าใครได้ติดตามพี่เป๊กกันนะครับผมก็จะมีความสามารถในการเต้นเนี่ยเยอะมากวันนี้เห็นว่ามีซิงเกิลใหม่นี่มาฝากกันชื่อเพลงว่าอะไรครับใช่ครับก็เพลงใหม่ของเป๊กนะครับจากอัลบั้มเดี่ยวชุดที่3นะครับชื่อเพลงว่าถูกคนแล้วครับครับผมเพลงนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงเปิดตัวในอัลบั้มใหม่เราใช่ไหมครับทีนี้เราก็เลยอยากจะมีอะไรพิเศษนะครับมามอบให้กับทุกๆคนครับก็เลยจัดเพลงนี้ให้นะครับเพราะเพลงนี้เนี่ยเป๊กได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากเหมือนวงป๊อปเพลงป๊อปในยุค 80-90 ใช่ไหมครับครับผมซึ่งเป็นยุคที่แบบผมกำลังเขาเรียกว่าอะไรอะซ้อมร้องซ้อมเต้นอย่างจริงจังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นำสไตล์ของเพลงนั้นมาใส่ในอัลบั้มค่ะแล้วเรื่องของความหมายนี่เป็นยังไงอะคะถูกคนแล้วก็จะพูดถึงว่าเหมือนเรามีใครที่แบบเราชอบอยู่แล้วแต่เรายังไม่มีโอกาสที่จะบอกรักเขาไปอะไรเงี้ยแบบเอ๊ะบอกเมื่อไหร่ดีนะสรุปคือบอกวันนี้เลยดีกว่าเพราะว่าขี้เกียจรอแล้วครับไปคิดว่านี่ก็คือถูกคนแล้วใช่ไหมถูกคนแล้วอะไรเงี้ยครับผมแล้วความพิเศษของเพลงนี้เนี่ยมีส่วนมากน้อยขนาดไหนครับพี่โดยส่วนตัวเนี่ยมีส่วนร่วมในงานนี้ยังไงบ้างครับส่วนร่วมใช่ไหมครับจริงๆในอัลบั้มนี้นะครับไปก็ได้รับเกียรติให้เป็น co-producer ใช่ไหมครับก็จะช่วยซิตี้เขาเรื่องดนตรีหรือว่าเรื่องการแต่งเนื้ออะไรเงี้ยใช่ไหมครับอย่างอัลบั้มนี้ก็มีโอกาสแต่งเนื้อหนึ่งเพลงชื่อ Let's Move คือชื่อเดียวกับอัลบั้มแล้วก็มีแต่งเมโลดี้อีกเยอะเหมือนกันครับผมค่ะแล้วอย่างความชัดเจนของซิงเกิลนี้เนี่ยเป็นยังไงคะในรูปแบบการร้องเนี่ยเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างคะถูกคนแล้วใช่ไหมครับใช่ก็จริงๆแล้วถูกคนแล้วอย่างที่บอกความพิเศษคือได้นำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้นำดนตรีครับนะครับของยุค 80-90 เนี่ยมาใส่ในเพลงนี้ครับซึ่งมันจะออกแนวย้อนยุคนิดนึงแต่ว่าเรานำมาทำให้มันพิเศษเป็นเขาเรียกว่าทันสมัยขึ้นเป็นป๊อปทันสมัยอะไรเงี้ยครับผมเรื่องนี้เนี่ยถามถึงเกี่ยวกับอัลบั้มนี้ดีกว่านะครับว่าตั้งแต่อัลบั้มแรกจนถึงอัลบั้มตอนนี้เนี่ยอะไรของเป๊กผลิตโชคที่ยังคงอยู่และมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงนะครับพี่ในเรื่องของแนวเพลงในเรื่องของท่าเต้นยังคงเหมือนเดิมไหมครับก็จริงๆแล้วแน่นอนนะครับถ้าเกิดเป๊กเนี่ยก็ต้องแบบว่าร้องอันดีอะไรเงี้ยเพราะเป็นชอบแนวนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับถึงแม้เพลงจะเป็นเพลงป๊อปแต่เราก็แบบอยากจะนำสไตล์แบบการร้องแบบอันดีเข้ามาใส่ในเพลงของเราครับแล้วท่าเต้นนะครับปกติแล้วมันจะต้องมีท่านะก็มีบ้างอย่างถูกคนแล้วก็ต้องมีท่าเต้นเหมือนกันมันต้องมีถ้าใครดู MV นี้ก็จะเห็นว่าเต้นกับขาไมโครโฟนใช่ไหมครับก็อันนี้ก็จะต่างออกไปจากเพลงอื่นๆเพราะว่าไม่เคยเต้นกับขาไมจริงๆอ่ะคือมันจะมีท่าที่แบบเล่นกับขาไมแบบเล่นกับขาไมอะไรอย่างเงี้ยครับก็แปลกดีแปลกดีใช่ไหมครับผมได้ดูอัลบั้มนี้นะครับผมสำหรับเพลงนี้ผมรู้สึกว่าท่าเต้นเนี่ยแข็งแรงมากฝึกนานไหมครับพี่ก็จริงๆแล้วต้องขอออกตัวเอียดก่อนนะครับว่าจริงๆซ้อมเต้นแบบว่าเรียนเต้นมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราพอที่จะมีทักษะแล้วก็เวลาคุณครูใส่สไตล์การเต้นแบบไหนแบบใหม่ๆให้เราเนี่ยก็โอเคแบบไม่ยากเกินไปครับผมโอเคนะครับเราทำความรู้จักกับพี่เป๊กแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของพี่เป๊กนะครับผมจะบอกว่าเขามีกิจกรรม Meet and Greet ด้วยนะครับ yeah. ถ้าอยากจะรู้แล้วก็อยากจะไปร่วมแจมกับเขาแล้วโอใจรอฟังช่วงหน้าแล้วกันนะครับมาอยู่พวกเรากันต่อนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับพี่เป๊กผลิตโชคเหมือนเดิมนะคะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง MV กันบ้างดีกว่าเห็นว่า MV ออกมาแล้วมีเต้นกับขาไม้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะพี่ก็สนุกดีนะครับ MV ตัวนี้ก็ค่อนข้างแบบพิเศษแล้วก็เขาเรียกว่ามันเป็น MV ขาวดำตัวแรกของเป๊กเลยนะครับคือปกติจะเป็นสีๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้จะเป็นขาวดำนะเต้นกับขาไม้ค่อนข้างดูเป็นอะไรที่ย้อนยุคอย่างเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็คือตั้งใจทำให้เหมือนไปในทางเดียวกับเพลงอะไรเงี้ยครับเหมือนเสื้อผ้าก็จะใส่แบบเป็นเสื้อเบสบอลเป็นเหมือนกับสมัยก่อนนักเรียนมหาลัยเขาจะใส่เสื้อเบสบอลแบบนี้ใช่ไหมแบบแฟรงกินมาร์แชลอะไรเงี้ยเราก็เอามาใส่ด้วยโอ้โหต้องไปดูกันนะต้องไปดูครับผมแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับพี่สำหรับเพลงดีครับตอนแรกก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่คิดว่าแบบคนจะชอบเพลงใหม่ของเรามากขนาดนี้นะครับก็คือตอนนี้แบบว่าทั่วประเทศก็ให้การ
ต้อนรับเป๊กกับการกลับมาโอเคครับผมเพลงเร็วผ่านไปแล้วเห็นว่าเร็วๆนี้จะมีเพลงช้าแล้วก็สำหรับใครที่ได้ติดตามเนี่ยตอนนี้ก็คงได้ฟังกันแล้วนะครับเพลงสัญญาไม่เป็นสัญญาพูดถึงเพลงนี้หน่อยละกันครับพี่ครับก็เพลงสัญญาไม่เป็นสัญญาเป็นเพลงซิงเกิลที่2นะครับต่อจากทุกคนแล้วใช่ไหมอันนี้ช้าแบบร้องไห้ถล่มทลายไหมครับอันนี้เหรออันนี้ไม่ขนาดนั้นอันนี้จะแบบพรุ่งนี้จะไม่เศร้าขนาดนั้นใช่ไหมไม่เศร้าขนาดนั้นต่อเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่แบบเหมือนกับว่ากลางๆไม่ได้เศร้าขนาดนั้นเหมือนกับว่าจริงๆแล้วคนที่เราเคยคบนะครับตอนที่เราเลิกกันเนี่ยครับเราไปบอกเขาว่าถ้าเราเลิกกันไปแล้วเนี่ยเราจะไม่กลับมายุ่งอีกเลยนะไม่กลับมากวนสัญญาเลยไม่โทรหาแน่นอนไม่ยังไงตอนแรกไงโกรธไงคิดได้พูดได้หลังสักพักนึงเริ่มไม่ไหวแอบโทรไปหาตลอดเลยแล้วก็แอบรู้ขอคุยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมแอบส่งความฝันให้ตลอดเลยแล้วแบบทำไม่ได้จริงๆขอโทษที่ผิดสัญญานะมันยังคิดถึงแอบรักอะไรเงี้ยครับแล้วเพลงนี้เนี่ย MV ออกมาหรือยังครับพี่ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ากำลังจะออนแอร์วันที่12วันที่12เนี่ยได้ดูกันเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเห็นว่ามีกิจกรรมด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมคะใช่แล้วครับยังไงคะยังไงก็คือจริงๆแล้วเหมือนกับว่าทุกคนนะครับที่รอผลงานของเป๊กใช่ไหมครับครับเป๊กก็รอเหมือนกันที่จะได้มีวันนี้ได้ออกอัลบั้มอีกครั้งแล้วก็ได้เจอทุกคนอีกครั้งใช่ไหมครับก็เลยอยากจะมีอะไรพิเศษนะครับครับได้มีการเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นการเปิดอัลบั้มเหมือน Meet and Greet ของเป๊กนะครับในวันที่12มิถุนายนนี้ครับครับผมและ MV นะครับก็จะได้ชมกันในวันนั้นเลยเกินหน่อยว่ามีอะไรบ้างความพิเศษของ MV พี่เล่นเองหรือเปล่านางเอก MV สวยไหมภาพ MV เป็นยังไงเกินๆหน่อยเพราะว่ารู้ว่าวันที่12เนี่ยเราคงไม่ได้ออนแบบว่าได้เห็น MV แต่เกินหน่อยดีกว่าครับไม่ได้สิครับต้องออนวันที่12ต้องออนด้วยพี่ต้องมาส่งเลยนะได้เลยโอเคได้ครับงั้นต้องอดใจรอนะครับวันที่12ได้ดู MV เพลงนี้แน่นอนนะครับสัญญาไม่เป็นสัญญางั้นอย่างนี้งานเพลงก็รุ่งไปแล้วเนี่ยหันอยากจะมาเล่นละครมั้ยครับพี่สนใจมั้ยคงไม่ไหวจริงๆครับ acting ได้อยู่นะผมว่าได้เหรอได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้จริงคงสู้น้องๆรุ่นใหม่ไม่ได้จริงเต้นได้ร้องได้ acting อะไรเงี้ยไม่ได้หรอคะคือยังไม่คิดสไตล์เราใช่ไหมใช่ไม่สไตล์เราคิดว่าเหมือนไม่ค่อยถนัดเกี่ยวกับการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแต่ว่าถ้าเกิดวันนึงมีโอกาสก็ไม่แน่เหมือนกันครับตอนนี้ก็เริ่มพยายามคิดแล้วเหมือนกันว่าอาจจะเล่นเพราะว่ามีคนแบบติดต่อมาเยอะเหมือนกันครับผมยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสุดท้ายย้ำกันคิดแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมแจมในงานแฟนมีตติ้งเนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างนะครับพี่อยากจะให้พี่เป๊กเนี่ยย้ำอีกทีแล้วกันครับครับผมก็ถ้าเกิดใครนะครับที่อยากจะไปเจอเป๊กนะครับในวันนั้นก็จะต้องทำไงครับครับผมคุณจะต้องทำไงคุณจะต้องซื้อบัตรนะครับผมใช่ซื้อบัตรได้ที่แฟนเพจของ Umbrella นะครับเข้าไปที่www.facebook.com/umbrellamusic ครับผมไม่เป็นไรครับอยู่ไปสนใจทางนี้อะไรมันเยอะต่อ Umbrella Music นะครับหรือเข้าไปที่ Face Fan Page Fan Face เลยนะ Facebook Fan Page Fan Face เลยแฟนเพจนะครับของเป๊กผลิตโชคก็ได้นะครับผมแล้วอย่างนี้เนี่ยใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดเพลงอยากจะติดตามเนี่ยได้ที่ไหนยังไงบ้างครับพี่ได้เลยนะครับที่คือเดี๋ยวนี้โหลดนี่มือถือได้เลยนะใช่ง่ายๆเอามือถือมามือถือเดี๋ยวโหลดให้นี่เลยนี่เลยมือถืออันนี้ของเบ๊กอันนี้ของเบ๊กอันนี้ของพี่เหรอครับและโหลดแล้วด้วยนะครับกดได้ที่ดอกจัน123-0030แล้วก็โทรออกครับครับผมดอกจัน123กระมี่ได้หมดเลยจะเล่นแล้วกันนะครับผมย้ำนะครับถ้าคุณชื่นชอบพี่เป๊กเนี่ยคุณจะต้องสนับสนุนเขานะครับไม่ใช่ว่าไปลงไปโหลดในโฟแชร์นะครับอย่างนั้นเนี่ยคุณภาพเสียงเนี่ยไม่ดีนะครับชี้ทางให้เขาอ๋อหรือถ้าเราไม่พูดเนี่ยเขาจะไม่รู้นะเขาจะไม่คิดไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโฟแชร์เขาบล็อกแล้วล่ะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพี่ใช่ครับเดี๋ยวนี้ผมก็โหลดไม่ได้แล้ววันนี้เนี่ยทำไมเป็นคนอย่างนี้ล้อเล่นล้อเล่นเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับในฐานะที่ศิลปินเนี่ยเขาตั้งใจจริงเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องสนับสนุนเขาด้วยการซื้อของแล้วก็ดาวน์โหลดในสิ่งที่ถูกลิขสิทธิ์นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เป๊กมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับฝากผลงานด้วยแล้วกันนะครับครับผมนะคะ12นี้เจอกันแน่นอนครับผมยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับอัลบั้มเต็มนะครับผมอย่าลืมกันด้วยครับผม